ผู้ชมคะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเกิดเหตุการณ์ก็คือเหมือนกับเป็นกลุ่มคนงานเขาแบบเหมือนสังสรรค์กันหลังจากเลิกงานแล้วปรากฏว่าจังหวะนั้นต่างคนต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนนอนหลับอยู่ในห้องของตัวเองแต่มีผู้ชายคนนึงเข้าไปนอนอยู่ในรถหลังจากนั้นเกิดเพลิงไหม้เขาถูกเผาทั้งเป็นอยู่ในรถค่ะตี 3:30 นาทีนะคะเหตุเกิดที่สภ.บางแม่นางอยู่ที่นนทบุรีมีการรับแจ้งเหตุโอ้โหไฟไหม้เนี่ยลุกลามใหญ่โตเลยนะคะเป็นไฟไหม้รถยนต์ค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกอยู่ในรถยนต์นั้นด้วยนะคะบริเวณแคมป์คนงานใกล้เคียงบ่อตกปลาตาชูที่อำเภอบางแม่นางอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีรถยนต์ที่ถูกไฟไหม้ก็คือรถกระบะคันนี้เหลือเป็นตอตะโกเป็นรถกระบะยี่ห้อโตโยต้านะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ20นาทีและทราบชื่อคนที่นอนอยู่ในนั้นก็คือนายอมรินทร์ทาทองอายุ38ปีเป็นคนร้อยเอ็ดค่ะซึ่งสภาพศพก็คือขออภัยนะคะดำเป็นตอตะโกเลยโดยทางสีในสีคุณสวัสดิ์อายุ38ปีเป็นเพื่อนร่วมงานก็เล่าเหตุการณ์ว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองกับเพื่อนแล้วก็คนตายรวม7คนเนี่ยนั่งกินเหล้าแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปประมาณ3ทุ่มแต่ว่าคนตายยังคงนั่งกินเหล้าต่อแล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงเหมือนยางล้อรถระเบิดเสียงดังแล้วก็มีคนตะโกนบอกว่าไฟไหม้ก็เลยออกมาดูค่ะล้อระเบิดอ่าฮะยางระเบิดนี่แหละแต่ผมถึงออกมาดูอีกทีได้ยินเสียงนักปั้งนักปั้งทีนึงแล้วก็มีคนเรียกกันว่าไฟไหม้เพราะเลยออกมาดูแค่นั้นฮะแต่ก็ไม่คิดว่ามีคนอยู่ในรถไม่คิดว่ามีคนอยู่ในรถด้วยอ๋อจนเข้าไปดูที่ห้องไม่เจอคนแล้วก็ที่ว่าน่าจะนอนที่รถแค่นั้นคือตอนแรกที่คนไปดับเพลิงเนี่ยยังพูดอยู่เลยนะจากที่ฟังบอกว่าขอให้ไม่มีคนอยู่ในรถแต่ปรากฏว่าโชคไม่ดีค่ะมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในรถนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมไฟถึงไหม้รถได้ค่ะแต่เบื้องต้นนะเขาไม่ได้เมาแล้วขับไปชนอะไรจนไฟไหม้คลอกตายก็คือไปนอนในรถที่จอดนะหลังจากที่กินดื่มกับเพื่อนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องไปทำงานตอนเช้าสันนิษฐานนะครับว่าสูบบุหรี่ในรถหรือเปล่าเออมันก็เลยลุกลามนะฮะจนเสียชีวิตไหม้ทั้งคัน